ลับเข้าสู่รายการ Nation Insight ครับท่านผู้ชมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีคือเดี๋ยวนี้ระดับโลกมันกระทบบ้านเราเยอะอย่างฮามาสอิสราเอลก็ใช่ถึงแม้นายกบอกเราไม่ใช่คู่ขัดแย้งเลยแต่เราก็มีความสูญเสียเยอะคำถามก็คือว่าแล้วคนที่จะมาคอยเป็นคนคู่คิดคอยช่วยเสนอไอเดียหรือความคิดเห็นให้กับนายกมีมากพอหรือมีเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนครับคือเรื่องนี้เป็นเรื่องแปลกของรัฐบาลชุดนี้นะฮะคือทีแรกบอกว่าคิดใหญ่ทำเป็นพร้อมมาเลยนะฮะเป็นรัฐบาลได้ทันทีพร้อมทุกอย่างเลยปรากฏว่าตอนนี้ครม.เนี่ยยังตั้งไม่ครบนะ35คนบวก1เนี่ยนะฮะเป็น36เนี่ยยังไม่ครบนะขาดไป2ใช่ไหมครับตอนนั้นมีประเด็นนิดหน่อยนะฮะแล้วพอมามีปัญหาเรื่องความมั่นคงรองนายกฝ่ายความมั่นคงไม่มีนะฮะเอ้าปกติมันต้องมีรองนายกความมั่นคงรองนายกเศรษฐกิจไม่มีความมั่นคงอันนี้เราไม่รู้ใครนะคุณหนองดูแล้วรู้ไหมว่าเป็นใครท่านภูมิธรรมใช่ไหมฮะไม่ใช่ท่านปานปรีใช่ไหมภูมิธรรมจะดูเรื่องการเมืองคุณปานปรีจะดูเรื่องต่างประเทศดูอะไรแบบนี้ซะมากกว่านะครับแล้วก็ท่านนายกดูกอรมน.ครับใช่ไหมฮะกองทัพก็บิ๊กทินแต่ก็ไม่ใช่รองนายกดูแต่ไม่ใช่รองนายกใช่ฮะท่านสมศักดิ์ก็ดูเฉพาะสอบตนะก็ไม่รวมกอรมน.ด้วยแล้วก็ไม่ได้ดูความมั่นคงทั้งหมดด้วยนี่นะฮะก็แสดงว่าไม่มีนะครับก็เลยไม่รู้เป็นใครแล้วมีวิกฤตขนาดนี้ตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติว่างมาเกือบเดือนแล้วครับเพราะว่าเกษียณไปตั้งแต่30กันยายนฮะป่านนี้ยังไม่ตั้งเลยครับประชุมครม.มา3-4รอบแล้วก็เลขาสมช.วันก่อนผมนั่งคุยนี่สำคัญมากเลยนะใช่ครับเหมือนมันเป็นเส้นเลือดใหญ่ฮะที่จะแบ่งไปว่าทางสรพ.ว่ายังไงทางสำนักข่าวกรองว่ายังไงคือมันเป็นศูนย์ประมวลข่าวสารความมั่นคงบ้านเราใช่ครับไม่มีตอนนี้ไม่มีครับอ้าวคือไม่ใช่แค่ฝ่ายธุรการมาจัดประชุมไม่ใช่นะฮะคือเขาเป็นคนคุมยุทธศาสตร์ถ้าจำกันได้ในยุคปิ๊กตู่เนี่ยช่วงโควิดเนี่ยเลขาธิการสมช.เนี่ยเป็นคนวางยุทธศาสตร์ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เรื่องของผู้อพยพเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเลขาสมช.ทำนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีเราไม่ต้องอะไรฮะนโยบายอย่างนึงที่รัฐบาลประกาศว่าจะเอาจริงเอาจังคือปราบยาเสพติดครับเลขาปปส.ก็ยังไม่มีครับเกษียณไปแล้วเหมือนกันเขารอมั้งครับผมได้ยินว่าจะมีสไลด์อะไรมานี่แหละรอบิ๊กโจ๊กป่ะฮะไม่รู้รอใครแต่เห็นบอกว่า2เก้าอี้เนี่ยอาจจะรอสไลด์มาจากหน่วยงานอื่นนะฮะนี่ฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่มันไม่มีในสภาวะที่เรากำลังต้องการคนดูแลเรื่องความมั่นคงแล้วบอกไม่ใช่คนดูแลนะต้องเชี่ยวชาญด้วยใช่ครับทีนี้ก็เลยไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรก็เลยอาจจะไปตั้งคนแรกนั่นหรือเปล่าครับนี่ฮะนี่นะฮะพลเอกนิพัทธ์ทองเล็กนะครับอันนี้ก็ประสบการณ์เลยอ่านกลาโหมมามีความเข้าใจเรื่องความมั่นคงแน่ๆใช่ครับภาษาอังกฤษดีนะฮะมีการติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศได้นะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นทหารแนวอินเตอร์นะครับคนนี้ต้องรอดูว่าจะมาทำอะไรแต่ว่าตอนนี้เป็นที่รู้กันภายในอยู่แล้วว่าเป็นที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของท่านนายกเป็นที่ปรึกษาจริงๆนะไม่ใช่ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีนะอันนี้เป็นที่ปรึกษาตำแหน่งทางการนะเขามี2แบบนะต่างกันยังไงเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวจะบอกครับตอนนี้ก่อนนี่เป็นที่ปรึกษานายกคุณพิชัยนฤทธพันธ์อันนี้คือแน่นอนอ่ะเป็นมือเศรษฐกิจในหลายยุคหลายสมัยที่ผ่านมานะครับดูคลังด้วยเคยอยู่กระทรวงพลังงานด้วยพลังงานนี่ก็เป็นหนึ่งในประเด็นทางความมั่นคงไปแล้วนะเดี๋ยวนี้นะเรื่องพลังงานนะมีสำรองเท่าไหร่มากน้อยแค่ไหนวันนี้ก็เข้าสายกับเรานะว่าแล้วเขามีสงครามกันค่าน้ำค่าไฟค่าพลังงานค่าก๊าซจะแพงไหมนะครับคุณชัยเกษมนี่ครับหลับตาก็รู้ฮะว่ากฎหมายแน่นอนใช่ฮะนี่ก็คือมีชื่อนะครับเป็นแคนดิเดตนายกด้วยนะฮะท่านชัยเกษมนิติสิรินะครับเป็นอดีตอัยการสูงสุดอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะฮะเป็นเรื่องกฎหมายสงครามกิจเลิศไพโรจน์อันนี้ก็เป็นด้านเศรษฐกิจนะครับ อันนี้คือที่ปรึกษานายกที่มีการแต่งตั้งขยับไปดูอีกที่ผู้ชมครับครับแล้วมีกี่คนมีมากน้อยแค่ไหนเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ก็มีคำสั่งนายกแล้วนะครับแต่งตั้งที่ปรึกษานายกคุณกิติรัตน์อดีตรัฐมนตรีด้วยต้องมีขีดเส้นตรงนี้ครับฮะที่ปรึกษาของนายกครับเอาเดี๋ยวนะคนละแบบฮะที่ปรึกษานายกกับที่ปรึกษาของนายกครับที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีที่เราเล่าให้ฟัง4คนเมื่อสักครู่นี้ บวก1คือคุณยุทธพงศ์จรัสเสถียรเป็น5คนครับเต็มโควต้าตามกฎหมายพรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินไปแล้วเมื่อกี้คือที่ปรึกษานายกใช่ครับอันนั้นคือมีเงินเดือนประมาณ 70,000 กว่าบาทคือว่าไงมีตำแหน่งแห่งหนที่ได้รับการรับรองจากภาครัฐใช่ครับได้ไหมฮะมีเงินเดือนมีเบี้ยประชุมไปประชุมแทนท่านนายกได้ปฏิบัติภารกิจบางอย่างแทนท่านนายกได้แต่ที่เรากำลังจะพูดถึงนี่ที่ปรึกษาของนายกอันนี้ส่วนตัวมีคำว่าของเพิ่มมาตั้งขึ้นมาเท่าไหร่ก็ได้อ๋อไม่มีเงินเดือนเมื่อกี้พี่ก็บอกเลยนะ5คนตามตำแหน่งใช่ครับมีเงินเดือนครับที่ปรึกษานายกพอมีคำว่าของนายกปุ๊บไม่มีตำแหน่งไม่มีเงินเดือนให้อ้าวก็อันนี้ไว้รอท่านนายกปรึกษารอนายกก็มีหลายท่านนะคุณกิติรัตน์นะครับก็เคยดูตลาดหลักทรัพย์เคยเป็นรัฐมนตรีเข้ามาคุณเทวันคุณพิชัยคุณสมนิตเนี่ยนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลก็
คุ้นหน้าคุ้นตากันหลายคนอยู่นะคุณพิชิตชื่นบางก็อยู่ในส่วนนี้ที่แรกมีชื่อเป็นรัฐมนตรีแล้วหลุดโผล่มานะครับคุณชลทิศสุรศวดีคุณชัยวัชรงค์ที่เป็นโฆษกรัฐบาลก็เป็นที่ปรึกษาด้วยนะฮะคุณสุรยุทธ์ทวีกุลวัฒน์นะครับเนี่ยนะฮะแล้วก็มาตั้งเพิ่มมาตั้งเพิ่มคือตอนนี้มีทั้งหมด13คนที่ปรึกษาของนายกนะซึ่งตั้งเท่าไหร่ก็ได้เท่าไหร่ก็ได้แต่ตอนนี้มาแล้ว13ครับเนี่ยฮะมีอาจารย์ธงทองคุณไพฑูรย์คุณอาทิตย์แล้วก็มีพลตำรวจเอกชินภัทรสารสินสงสัยจะมาปรึกษาเรื่องยาเสพติดนะฮะเพราะท่านเป็นอดีตผู้บัญชาการปราบปรามยาเสพติดฮะครับหมายถึงเป็นตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะนะใช่ครับพอเยอะแบบนี้มันก็ดูมันเนี่ยที่ปรึกษาฝั่งพี่ก๊อฟนี่ก่อนอันนี้ที่บอก5คนตามกฎหมายมีตำแหน่งแห่งหนไม่เงินเดือนครับมีโควต้าชัดเจนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมืองนะฮะแล้วก็สามารถแต่งตั้งได้ทั้งหมด5ตำแหน่งซึ่งตรงนี้เต็มแล้วครบแล้ว5ครบแล้วนะครับส่วนที่ปรึกษาของนายกก็ตำแหน่งมีแต่เงินเดือนไม่มีฮะอันนี้ตั้งกี่คนก็ได้เพราะมันไม่ได้อยู่ในระเบียบตรงนั้นว่าต้องมีเงินเดือนมีตำแหน่งที่สามารถทำกิจกรรมบางอย่างแทนนายกได้ครับบางคนบอกว่าเป็นตำแหน่งหรือศาลาพักใจสำหรับคนแพ้เลือกตั้งไม่ได้เข้าสภาอะไรแบบนี้หรือพลาดเก้าอี้รัฐมนตรีคือก็มีตำแหน่งแห่งหนให้ว่าเป็นที่ปรึกษาของนายกครับทีนี้ฮะอีกคนนึงที่ตอนแรกมีข่าวบอกเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดพ้นเรื่องประเด็นนะจะแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาต้องบอกว่าเป็นกิตติมศักดิ์ด้วยนะอดีตนายกทักษิณนะแต่ตอนหลังเจ้าตัวก็บอกไม่ได้พูดขนาดนั้นไม่ได้พูดขนาดนั้นแต่เคยมีข่าวแล้วก็ต้องรอลุ้นว่าท่านนี้22นี่จะได้ออกหรือเปล่าพ้นโทษหรือเปล่าเพราะว่ามันมีช่องทางที่ตอนนี้ก็พูดกันเยอะว่ากรณีของคุณเปรมชัยเสือดำเนี่ยวันนี้ออกแล้วนะวันนี้ออกแล้วออกมาแล้วนะครับมีการไปเหมือนกับไปขอพักโทษเป็นกรณีพิเศษคำว่ากรณีพิเศษนี่ใช้ดุลพินิจล้วนๆนะฮะแล้วคุณทักษิณนี่ยังไม่กี่เดือนหลายคนบอกให้ต้องไปตีความก่อนด้วยซ้ำไปว่าอยู่ในเรือนจำหรือยังได้นอนเรือนจำสักคืนหรือยังนะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นนะครับท่านผู้ชมครับแต่อย่างว่าฮะตอนนี้เรื่องของความมั่นคงนี่สำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าบ้านเราก็มีประเด็นแบบนี้ด้วยก็ไม่รู้อาจจะเป็นบิ๊กแมะพลเอกนิพัทธ์ก็ได้ครับที่เข้ามาตอนนี้รับผิดชอบแต่ว่าอยากจะเห็นที่เป็นตัวตนแล้วก็มีความเชี่ยวชาญเพราะตอนนี้สถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงเร็วมากเลยนะครับนี่ก็เป็นทั้งหมดของ Nation Insight วันนี้ครับพี่กับและผมลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ